ระทึกเฮลิคอปเตอร์กศ.ลงจอดนักเรียนหนีอุตลุดอนุทินชาดาเดินไปวากให้เกียรติด้วยจังหวะระทึกเฮลิคอปเตอร์กระทรวงเกษตรศาสตร์ลงจอดนักเรียนครูวิ่งหนีอุตลุดอนุทินชาดาว่ากลั่นวันเด็กได้รับอันตรายบอกรองนายกรัฐมนตรียืนอยู่ต้องดูนิดหนึ่งเมื่อเวลา 14:30 นวันที่22 มกราคม 2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยและนายสุภชัยจัสมุทรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะพยามตำบลเกาะพยามอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อมอบถุงยังชีพและขนมให้เด็กนักเรียนทุกคนทั้งนี้โรงเรียนบ้านเกาะพยามมีนักเรียนทั้งสิ้น176คนแบ่งเป็นชาวมอร์แกน39คนนักเรียนสัญชาติไทย46สัญชาติเมียนมา84และไม่ปรากฏสัญชาติ5คนระทึกเฮลิคอปเตอร์กศ.ลงจอดนักเรียนหนีอุตลุดอนุทินชาดาเดินไปว่ากลั่นให้เกียรติด้วยจากนั้นนายอนุทินและคณะร่วมถ่ายรูปกับนักเรียนซึ่งช่วงจังหวะกำลังถ่ายรูปกันอยู่นั้นปรากฏว่าเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หมายเลข2311ที่มาลงพื้นที่ด้วยได้ลงจอดบริเวณสนามข้างๆห่างกันไม่ถึง7เมตรจนฝุ่นตลบทำให้นักเรียนคณะครูและข้าราชการกว่า170คนต้องวิ่งหนีหลบกันอย่างวุ่นวายภายหลังเฮลิคอปเตอร์ลงจอดมีข้าราชการ2คนคาดว่าสังกัดกระทรวงเกษตรศาสตร์เดินออกจากเฮลิคอปเตอร์ออกไปทันทีทำให้นายชาดาเข้าไปสอบถามสถานการณ์เพราะมีเด็กๆอยู่จำนวนมากก่อนที่นายอนุทินจะเข้าไปกล่าวว่าตอนนี้มีพิธีอยู่รองนายกรัฐมนตรียืนอยู่ต้องดูนิดนึงต้องให้เกียรติกันนิดนึงขณะที่นายชาดากล่าวเสริมว่าถ้าเด็กวิ่งเข้าไปเรายุ่งเลยนะพี่ลงแบบไม่สนใจใครเลยทำให้เจ้าหน้าที่ขอโทษและระบุว่าเคยลงแล้วครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเวลาใกล้เคียงกันพบว่ามีกำหนดการกระทรวงเกษตรศาสตร์ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืนบ้านเกาะพยามที่ตลาดใต้ม่วง สวยจึ้งหมุงหมิงชัชชุออนลูกยางสาวไทยทำคอนเทนต์ลองสวมชุดเจ้าสาวถือเป็นอีกหนึ่งเจ้าแม่โซเชียลสำหรับหมุงหมิงชัชชุออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไม่ว่าจะมีเทรนด์อะไรในบนโลกโซเชียลก็ไม่พลาดที่จะร่วมด้วยล่าสุดลูกยางสาววัย24ปีทำให้แฟนๆอมยิ้มอีกครั้งหลังร่วมทำคอนเทนต์ถ้าใส่ชุดแต่งงานจะสวยขนาดไหนนะโดยใช้เทคโนโลยี AI ทดลองให้ตัวเองได้สวมชุดเจ้าสาวซึ่งต้องบอกเลยว่าออกมาสวยจนแฟนๆต้องเข้ามาคอมเมนต์ว่าเตรียมไปงานแต่งแล้วสำหรับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนเตรียมพาวิกตอรีน่าฮิเมจิต้นสังกัดลงทำการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น2ของประเทศญี่ปุ่นโดยจะพบกับรูทอินบริลเลียนแอรี่ในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ต่อไปน้องพิงพิชชามนลงซ้อมทันทีก่อนลุยศึกขนไก่อินโดนีเซียมาสเตอร์สน้องพิงพิชชามนโอภาสนิพัทนักแบดมินตันสาวไทยวัย17ปีมือ53ของโลกลงทำการฝึกซ้อมทันทีหลังเดินทางถึงประเทศอินโดนีเซียเ
พื่อลงทำการแข่งขันแบดมินตันในรายการอินโดนีเซียมาสเตอร์ส2024ที่จะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่23มกราคมนี้โดยน้องพิงได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรายการดังกล่าวซึ่งเป็นรายการระดับ World Tourซูเปอร์500เนื่องจากมีนักกีฬาในประเภทหญิงเดี่ยวถอนตัวหลายรายโดยน้องพิงเป็นรายชื่อสำรองอันดับที่6และได้ลงเล่นในรอบคัดเลือกและเมื่อเดินทางถึงประเทศอินโดนีเซียเจ้าตัวก็ลงทำการฝึกซ้อมทันทีจาก Facebook แหม่มสศิราชคุณแม่ของน้องพิงพิชามนได้โพสต์คลิประหว่างนักแบดมินตันสาวไทยลงทำการฝึกซ้อมพร้อมแคปชั่นว่าถึงปุ๊บซ้อมปั๊บบินด่วนอินโดนีเซียมาลองสนามก่อนการแข่งขันพรุ่งนี้เช้าค่ะสำหรับน้องพิงพิชามนเตรียมลงทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกโดยจะพบกับเอสเตอร์นูรูมีตรีวาโดโยจากอินโดนีเซียเฮีย9มอบตัว DSI สู้คดีหมูเถื่อนสอบเครียดแจ้ง4ข้อหาก่อนให้ประกัน 200,000 เฮีย9มอบตัว DSI สู้คดีหมูเถื่อนพนง.สอบหยบสวนแจ้ง4ข้อหาสอบเครียดก่อนให้ประกันตัวเงินสด 200,000 เงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศนัดประชุมคณะพนักงานสอบสวนพรุ่งนี้จากกรณีคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษDSI คดีหมูเถื่อนภายใต้การกำกับของพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรงอธิบดี DSI และรักษาราชการแทนอธิบดี DSI นำโดยพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนดำเนินการรับคดีพิเศษเพิ่มเติมอีก2คดีได้แก่คดีพิเศษที่เศษ126ส่วน2566กรณีขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทสัตว์สุกรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายและได้นำออกไปจำหน่ายตามท้องตลาดแล้วจำนวน 2,388 ตู้และคดีพิเศษที่เศษ127ส่วน 2,566 กรณีขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายจำนวนกว่า 10,000 ตู้เพื่อสอบสวนหาผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดสำหรับดำเนินคดีทางอาญาตามฐานความผิดต่อมาได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับ5บุคคลประกอบด้วยนายหลี่หรือเฮีย9นายหยางยาซุงมอบตัวนายกรินนางสาวนวพรมอบตัวและนายสมเกียรติหรือเฮียเกียรติมอบตัวในฐานความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ. 2560พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558ความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรและข้อหาร่วมกันฟอกเงินตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้นเมื่อเวลา 13:50 นวันที่22มกราคม2567ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองผู้สื่อข่าวรายงานว่านายหลี่เซิ่งเจียวหรือเฮีย9ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีตีนไก่สวมสิทธิ์เดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนกลับประเทศไทยโดยลงเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเจ้าหน้าที่ตม.และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสะกดรอยและการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จึงเข้าควบคุมพร้อมทำบันทึกจับกุมและแจ้งข้อหา4ข้อหาก่อนนำตัวมาที่ DSI เพื่อขยายผลจากหมูเถื่อน 10,000 ตู้หลังจากนายหลี่ซึ่งเจียวถูกคุมตัวมายังที่ DSI แล้วเจ้าหน้าที่นำตัวส่งให้กับหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการทางกฎหมายและสอบปากคำเวลา 16:00 นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวเฮีย9ไปลงบันทึกจับกุมที่ห้องพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อนชั้น7ของอาคาร DSI โดยมีพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ DSI ดำเนินการสอบสวนระหว่างทางสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงเรื่องคดี
เฮียก้าวตอบว่าไม่ได้ทำเมื่อถามว่าจะมีเรื่องชี้แจงหรือไม่เฮียก้าวตอบสั้นๆว่าไม่มีเวลา16:50 น.เฮียก้าวยังคงถูกสอบสวนอยู่ภายในห้องสอบสวนด้วยสีหน้าแคร์แหล่งเครียดต่อมาเวลา18:00 น.พนักงานสอบสวนให้ประกันตัวเฮียก้าวด้วยเงินสด200,000เงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศทั้งนี้มีรายงานว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคดีขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายคดีพิเศษที่เศษ127ส่วน2566มีหนังสือด่วนที่สุดขอเชิญคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมประชุมคดีในวันพรุ่งนี้วันที่23 มกราคม 67เวลา19:00 น.ที่อาคาร DSI ศูนย์ราชการสำหรับคดีดังกล่าว DSI ได้ขอศาลอาญาออกหมายจับ5บุคคลประกอบด้วยนายหลี่เซิงเจียวหรือเฮียก้าวนายหยางยาซุงนายกรินนางสาวนวพรและนายสมเกียรติในฐานความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ. 2560พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558ความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรและข้อหาร่วมกันฟอกเงินก่อนเข้ามอบตัวแล้ว3คนขณะที่นายหลี่เซิงเจียวได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวประสาน DSI ขอเข้ามอบตัวในวันนี้ส่วนบุตรชายของนายหลี่เซิงเจียวยังไม่ได้ประสานขอมอบตัวแต่อย่างใด